นะครับก็สวัสดีน้องชาวโค้ชทุกคนด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับพี่วุฒิฮะแล้วก็อยู่กับเจ้าหัวเหลี่ยมนะครับผมนะวันนี้เราอยู่เกม Minesweeper นะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามหาฟาร์มของนะอยู่เนาะนะครับเฮ้ยเมื่อกี้พี่ว่าจะรีห้องแต่พี่ไม่ได้รีว่ะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็หาไปฮะแบบนี้นะฮะวันนี้นะพี่วุฒิจะมาตอบคำถามนะเป็นคำถามยอดฮิตติดใจยอดนิยมมหานิยมเลยฮะนะมีถามเข้ามาทุกวันจริงๆฮะพี่วุฒิครับนะฮะซีดหาจากไหนฮะนะครับซึ่งซีดเนี่ยมันแปลว่าเมล็ดใช่ไหมนะครับแล้วเมล็ดหาจากไหนฮะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่เคยทำคลิปสอนไปแล้วฮะเมื่อนานมาแล้วครับแต่ว่าน้องๆน่าจะไม่ได้ย้อนกลับไปดูป่ะนะก็เลยเข้ามาถามพี่วุฒิเหมือนเดิมว่าพี่วุฒิครับซีดหามาจากไหนฮะมีเข้ามาทุกวันจริงๆฮะตรงนี้อย่างแรกเลยฮะขอซื้อก่อนนะครับขายได้ไหมหมดเนื้อหมดตัวแล้วเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะต้องอัพเสื้อป่ะเดี๋ยวนะฮะขอจัดการก่อนตัวนี้เล่นเหมือนเล่นไม่คล่องเล่นเหมือนเล่นงงๆไหมพี่พูดตรงๆฮะโอ้โหตัวนี้ของไม่พอแล้วฮะจึบๆๆๆวันนี้พี่วุฒิมาตอบคำถามฮะพี่วุฒิครับทำไมหาซีดไม่ได้เลยฮะบางคนก็มีข้อมูลมาลงฮะแต่มันเป็นข้อมูลที่ผิดฮะนะครับวันนี้พี่วุฒิก็เลยจะมาแก้ให้ครับสำหรับข้อมูลที่มันผิดนะให้เป็นข้อมูลที่ถูกนะฮะนะครับซึ่งตัวซีดเนี่ยนะฮะน้องๆสามารถหาได้ไม่ยากเย็นอะไรเลยครับซึ่งวิธีการหาก็ง่ายแสนง่ายฮะเพียงแค่น้องๆเดินเข้าไปตามแมปนะฮะแล้วก็นะครับหาเจ้ากระรอก1ตัวนะเดี๋ยวพี่จะสอนแล้วกันฮะว่าทำยังไงถึงจะได้ซีดแมปนะครับไม่ได้ซีดแมปแต่เป็นซีดเอาไว้ปลูกพวกไอ้ผลไม้อะไรอย่างงี้ป้านะครับวันนี้พี่ก็ยังอยู่ในโปรเจกต์การทำบ้านอยู่นะยังไม่ได้ทำบ้านขยับขยายไปไหนเพราะว่าการจะทำบ้านให้มันเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยจะต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากในการทำใช่ไหมฉะนั้นการที่เราจะบอกโอ้ยแป๊บเดียวสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยมันคงไม่เสร็จนะแต่ว่านะครับเราอะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะสามารถแบบค่อยๆทำค่อยๆขยับขยายบ้านหรือว่าวางโครงบ้านเนี่ยทีเดียวอะให้มันเสร็จได้ฮะแต่ว่าการจะเอาอุปกรณ์เอาของไปตกแต่งในบ้านเนี่ยทีเดียวให้มันเสร็จให้มันจบมันไม่จบนะครับก็เลยไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวเราถือโอกาสฟาร์มของไปด้วยฮะแล้วก็สอนวิธีหาเมล็ดไปด้วยแล้วกันนะว่าเมล็ดเนี่ยหายังไงนะฮะถ้าน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆที่พี่ทำการสอนไปไม่ว่าจะเป็นเยลโล่สโตนกรีนสโตนเรดสโตนนะครับพวกที่มันอยู่ในแพทเก่าอ่ะนะครับก็ไปย้อนดูกันนะตรงนี้พี่วุฒิสอนไปละเอียดมากตรงนี้หากระลอกยังไม่เจอเลยฮะหากระลอกก่อนฮะมาดูกันนะเจอกระลอกแล้วฮะหลังจากที่น้องๆเจอกระลอกฮะให้น้องๆเอามือเปล่าทุบครับทุบไล่ทุบไปเลยเห็นป่ะน้องๆก็จะได้นี่มาเหลือเอาดาบฟันก็ได้ฮะเห็นป่ะน้องๆจะได้ซีดมาละฮะนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ถามโคตรบ่อยจริงนะถ้าไม่ทำก็ไม่จบใช่ไหมทำพอหลังจากที่น้องๆได้ซีดมาแล้วเนี่ยน้องๆจะเอาไปต้มยำทำแกงปลูกเห็ดอะไรก็ทำไปฮะตรงนี้เราเจอพวกโคอ่ะนะเราก็ต้องเก็บโคไว้ไม่ใช่โคที่เต้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่โคที่กินหญ้าด้วยเป็นฐานชาโคนั่นเองฮะโอเคฮะตรงนี้จุก่อนฮะพี่พยายามปักไฟไว้น้อนะครับเพื่อให้เราเห็นนะครับเราจะได้ฟาร์มได้นะตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆยังไม่ชัวร์กับไอ้เดี๋ยวตัวนี้ไม่ได้โอ้ยโดนติดโอ้ยเวนะโดนติดซะงั้นครับตัดไม้ด้วยนะตัดไม้ไปด้วยฮะผมโอ้ยอย่าเดินติดโอ้พี่สลับฝั่งโทรศัพท์เล่นไงฝั่งนี้พี่ไม่ค่อยถนัดนะทำให้การเล่นอาจจะดรอปลงไปนิดนึงฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะมหาเทพอย่างเงี้ยรับรองไม่มีปัญหาไม่แตกอยู่แล้วฮะเลือด400ขนาดนี้ตัวนี้ไม่มีไดมอนด์เลยครับไดมอนด์ค่อนข้างจะอัตคัดเลยแต่ว่าเริ่มต้นคลิปมามันก็เจอนะแต่ว่ามันก็อัตคัดอยู่ดีอ่ะโอเคฮะปักไปฮะให้มันรู้สักบ้างฮะว่านี่มันเป็นแมปเราฮะแมปพิวต้องสว่างทั้งแมปฮะเพื่อความง่ายความอีซี่ในการฟาร์มนะฮะซึ่งเทคนิคนี้พี่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะครับใครอยากเอาไปใช้ตามพี่ก็ไปใช้ฮะพี่ไม่ห่วงฮะแต่ว่าน้องๆก็จะต้องฟาร์มของกันไว้นิดนึงถ้าฟาร์มไม่ไวเนี่ยนะฮะน้องๆไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะนะครับ
ครับวิ่งจูบไปด้วยแล้วก็ดูอุปกรณ์ด้วยฮะเดี๋ยวมันพังอุปกรณ์ทำยากยากฮะต้องไปไล่ของมาตั้งแต่นู่นเลยหินฮะหินเหล็กเงินทองใช่ไหมหินเหล็กเงินทองฮะนะครับก็ต้องไปไล่มานู่นนะหินเหล็กเงินทองใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเพชรฮะซึ่งมันทำนอกเหนือกว่านี้ได้ใช่ป่ะเป็นสว่านอะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคเช้าแล้วครับตรงนี้ยังไม่เจอไดมอนด์นะตามหาไดมอนด์ด้วยนะครับหลังจากที่น้องๆได้มาแล้วใช่ป่ะได้ไดมอนด์นะได้ในส่วนของเมล็ดซีดมาแล้วนะครับเวลาน้องๆไปปลูกนะฮะถ้าน้องๆไม่มีขี้นะพี่จะบอกเลยฮะให้เอาน้ำนะครับน้ำที่เราเอาไปกั่นนั่นแหละฮะเอาไปลดครับเนาะแต่ว่าเอาน้ำที่ยังไม่ต้องกั่นนะเอาไปลดนะเอาน้ำที่กั่นแล้วมันเสียดายฮะนะครับเอาไปลดฮะโอ้โหเจอไดมอนด์เลยเนี่ยไดมอนด์มาอยู่ในมุมๆวะเนี่ยนะครับเอาไปลดมันนะแล้วมันก็จะกลายมาเป็นนะครับต้นไม้นะเอ้ยพวกฟาร์มให้ฮะเดี๋ยวนี่ฮะเดี๋ยวนะตัวนี้พี่ขอทำของนิดนึงฮะเดี๋ยวมันฟาร์มไม่ได้ไงนะเราเริ่มมาวันที่21ป่านนี้ก็เป็นวันที่2ฮะตัวเดะเรียบร้อยฮะทิ้งไว้งั้นแหละฮะตรงนั้นน่ะแล้วไล่ฟาร์มของไปด้วยฮะนะครับเพราะว่าคำถามที่มันถามมาบ่อยจริงๆพี่ก็ตอบไปแล้วนะฮะตอบไปแล้วนะใครที่ไม่เข้าใจก็รีกลับไปดูแล้วกันนะโอ้ตรงนี้มีพวกไอ้นี่ด้วยเว้ยพวกสโตนต่างๆฮะอย่ามีเรื่องนะมั้ยอย่ามีเรื่องนะมั้ยอย่ามีเรื่องเหรอฮะมีเรื่องกับพี่เหรอน้องมันหินเยอะฮะเอาทิ้งไปตรงนี้อะไรอ่ะแล้วเก็บมาหมดแล้วป่ะเออเก็บมาหมดเอ้ยหมูทองโอ้หมูทองโอเคโอ้เกือบไม่ได้หมูทองฮะไปเราก็ตามหาในสิ่งที่เราตามหาต่อไปฮะปรับคือเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้อาจจะลงเหมืองเนาะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยๆลงเหมืองไปด้วยฮะลงถ้ำหรือลงเหมืองที่ไหนทุยนะลงถ้ำนะฮะแล้วก็เอาของมานะฮะเอาของมาในส่วนของการทำบ้านทำช่องให้เสร็จใช่ไหมเด็กน้องๆบอกให้เตรียมแค่นี้ไปนะเตรียมไม้แล้วก็ถ่านไปเยอะๆฮะซึ่งไม่มีปัญหาแล้วฮะไม้นี่เต็มสต็อกแล้วเนี่ยนะฮะแต่ถ้าจะเป็นปัญหาก็คือเป็นปัญหาถ่านมากกว่าฮะโอเคฮะตรงนี้กินเจอสโตนฮะตะกี้พี่หันไปดูแม่กับลูกเขาคุยกันนะไม่รู้คุยอะไรกันงงงิงฮะกลับบ้านทันปะเนี่ยเอาของไปไว้ทันปะเนี่ยเอาของไปไว้ทันไหมนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เป็นคลิปสั้นๆดีกว่าถ้าเป็นคลิปยาวมันก็จะยาวเกินนะคงเล่นไม่ถึง2วันหรอกมากนะฮะโอเคฮะนะครับปัญหาที่น้องๆถามกันเข้ามาโคตรจะเยอะจะแย่ฮะก็ถามมาแล้วใช่ไหมโอเคนะครับส่วนวิธีปลูกคิดว่าน้องๆรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะไม่น่าจะต้องบอกกันนะโอเควันนี้เดี๋ยวพี่วุฒิขอตัวลากันแล้วฮะยังไงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่วุฒิด้วยนะฮะจะได้ลงคลิปให้กันไวๆนะครับถ้าไม่กดไลค์พี่ไม่ลงคลิปเด้อนะฮะโอเคฮะวันนี้ขอตัวลากันแล้วฮะบ๊ายบายครับ